ำสั่งลัดซัมซุงสุดว้าวนะคะที่จะทำให้เราใช้สมาร์ทโฟนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นฟีเจอร์ที่เราเปิดใช้งานไว้เนี่ยก็เปิดให้เราเลยโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเข้ามากดตั้งค่าอะไรเลยค่ะจะมีวิธียังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง iMode Official แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ก่อนนะคะคำสั่งลัดนะคะที่พลอยกำลังจะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยเป็นคุณสมบัติหนึ่งในฟีเจอร์โหมดและกิจวัตรของ One UI 5.0 ที่เขามีมาให้อยู่แล้วใน Samsung นะคะซึ่งถ้าหากว่าใครยังไม่เคยได้ลองใช้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้เลยที่การตั้งค่านะคะนี่แล้วก็ไปที่โหมดและกิจวัตรตรงนี้ค่ะเข้ามาหน้านี้นะคะโค้ดจะมีโหมดให้เราเลือกใช้มากมายเลยซึ่งเราสามารถเข้าไปเลือกโหมดแล้วก็ปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆได้เลยนะคะสำหรับโหมดนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งค่ารวมทั้งหมดของโทรศัพท์ของเราส่วนกิจวัตรที่เป็นเมนูด้านขวามือตรงนี้เนี่ยจะเป็นแค่การตั้งค่าบางฟีเจอร์ที่เราต้องการใช้งานเท่านั้นค่ะคำสั่งลัดแรกที่พลอยอยากจะแนะนำทุกคนเลยนะคะก็คือการเปิดหมุนหน้าจอแบบอัตโนมัติเวลาที่เราเข้าใช้งานแอป YouTube หรือว่าแอปมีเดียอื่นๆค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบการเปิดโรเตทไว้ตลอดเวลานะคะอยากเปิดแค่ตอนที่เราเข้าใช้งานแอปมีเดียก็สามารถเข้ามาตั้งค่ากิจวัตรตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งก็เป็นคำสั่งลัดนั่นเองวิธีการก็ให้อยู่หน้าเดิมเลยนะคะแล้วก็เลือกที่กิจวัตรตรงนี้ไปที่กดบวกค่ะแล้วก็เลือกที่ไอคอนบวกเพิ่มสิ่งที่จะทำให้กิจวัตรนี้ทำงานเราก็แตะเข้าไปได้เลยแล้วก็ให้ทุกคนเลือกที่แอปที่เปิดไว้ตรงนี้นะคะนี่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกแอปที่ต้องการเปิดใช้งานได้เลยค่ะอย่างอันนี้นะคะพลอยจะเลือกเป็นแอป YouTube เลือกเสร็จแล้วนะคะก็กดเสร็จสิ้นได้เลยหลังจากนั้นให้มาเลือกเมนูไอคอนบวกตรงข้างล่างเมนูคำว่าจากนั้นนะคะก็คือเขาจะระบุว่าเพิ่มการดำเนินการของกิจวัตรนี้ก็คือต้องการที่จะให้กิจวัตรที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้เนี่ยทำงานอะไรบ้างนะคะเราก็กดแปะไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนเลือกที่ทิศทางหน้าจอตรงนี้ค่ะแล้วเราก็เลือกหมุนอัตโนมัตินะคะตรงนี้กดเสร็จสิ้นกดบันทึกค่ะนี่แล้วเขาก็จะมีให้เลือกไอคอนแล้วก็เลือกสีตามที่เราต้องการได้เลยนะคะนี่เลือกสีกดเสร็จสิ้นนี่แค่นี้นะคะเราก็สามารถสร้างคำสั่งลัดสำหรับแอป YouTube ในการเปิดโหมดหมุนหน้าจออัตโนมัติได้เลยค่ะเดี๋ยวพลอยจะมาเทสคำสั่งลัดนี้ให้ดูกันนะคะอันนี้เนี่ยปิดโหมดโรเททไว้อยู่หลังจากที่พลอยเข้าแอป YouTube แล้วโหมดโรเททก็ทำการเปิดให้เราโดยอัตโนมัติแบบนี้เลยค่ะเราก็สามารถหมุนหน้าจอเพื่อดูคลิปแบบเต็มหน้าจอแบบนี้ได้เลยพอเราออกจากแอป YouTube แล้วนะคะโหมด Rotate ก็ทำการปิดให้เราโดยอัตโนมัติเลยค่ะคำสั่งลัดต่อไปนะคะก็คือการปลดล็อกโทรศัพท์มือถือเมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านนั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่ใช้งานโทรศัพท์มือถืออยู่ที่บ้านแล้วเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้านอยู่ตลอดนะคะก็สามารถสั่งให้เขาปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์มือถือได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปปลดล็อกหน้าจอซ้ำๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าหงุดหงิดหรือว่ารำคาญนะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถเข้าไปตั้งค่าคำสั่งลัดได้เลยวิธีการเหมือนเดิมเลยนะคะก็แค่ไปที่การตั้งค่าแล้วก็เลือกที่โหมดและกิจวัตรค่ะเลือกไปที่กิจวัตรตรงนี้นะคะแล้วก็กดบวกเหมือนเดิมเลยกดที่ไอคอนบอกตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเครือข่าย Wi-Fi ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกที่เชื่อมต่อแล้วกดบวกเพิ่มด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มชื่อ Wi-Fi ที่บ้านของเรานั่นเองค่ะแล้วก็กดเสร็จสิ้นลงไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เลือกคำสั่งของกิจวัตรที่เราต้องการนะคะก็คือไปที่ไอคอนบวกด้านล่างเมนูจากนั้นนะคะแล้วก็เลือกที่ปลดล็อกโทรศัพท์ของคุณไว้ตรงนี้นี่เขาก็จะขึ้นเมนูขึ้นมาว่าโครงการปลดล็อกโทรศัพท์ของคุณไว้4ชั่วโมงหลังจากที่เราตั้งค่าด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้านไปแล้วก็กดตกลงไปได้เลยค่ะแล้วก็กดบันทึกหน้านี้นะคะเขาจะให้เราเลือกไอคอนแล้วก็สีเหมือนเดิมเลยพอเลือกเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะเพียงเท่านี้นะคะโทรศัพท์ของเราก็จะทำการปลดล็อกแบบเรียบร้อยเลยเวลาที่เราเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้านนั่นเองค่ะคำสั่งลัดที่3นะคะเราสามารถฟังเพลงโปรดแบบอัตโนมัติได้เลยเวลาที่เราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธที่เราตั้งค่าไว้ค่ะตรงนี้เนี่ยพลอยรู้สึกว่าคำสั่งลัดนี้เจ๋งมากๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เรากลับไปถึงบ้านหรือว่าขึ้นรถถ้าเราเชื่อมต่อกับลำโพงบลูทูธไว้เนี่ยก็สามารถฟังเพลงที่เราต้องการฟังในตอนนั้นได้เลยนะคะวิธีการก็เหมือนกันเลยไปที่คำสั่งลัดนะคะไอคอนบวกนะคะไปที่เพิ่มสิ่งที่จะทำให้กิจวัตรนี้ทำงานเหมือนเดิมแล้วก็เลือกที่อุปกรณ์บลูทูธค่ะหลังจากนั้นให้เราเลือกอุปกรณ์บลูทูธที่เราต้องการเชื่อมต่อนะคะอย่างอันนี้เนี่ยพลอยจะเลือกเชื่อมต่อเป็นลำโพงบลูทูธเป็นเฟนเดอร์นะคะ
ก็แตะเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็ให้มาเลือกการตั้งค่าด้านล่างนะคะเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไปที่เมนูเพลงอย่างอันนี้นะคะเราสามารถเลือกเมนูเล่นเพลงหรือว่ารายการเพลง Spotify ได้เดี๋ยวพลอยจะเลือกเป็นเพลง Spotify นะคะนี่เขาก็จะทำการประมวลผลเพลง Spotify ที่มีอยู่ในเครื่องนะคะหลังจากที่เขาคำนวณเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นรายการมาแบบนี้เลยอันนี้พลอยจะเลือกเป็นแนะนำโดย Spotify นะคะแล้วเขาก็จะให้เราเลือกเพลงจากศิลปินที่เราชื่นชอบอย่างนี้พลอยเลือกเป็น V Violet ละกันแล้วก็กดเสร็จสิ้นไปได้เลยค่ะแล้วก็กดบันทึกนะคะแล้วก็เลือกไอคอนกับสีที่เราต้องการได้เลยคำสั่งลัดนี้นะคะเชื่อมต่อกับบลูทูธแล้วจะเปิดเพลงที่เราต้องการฟังโดยอัตโนมัตินี่พอทำการเชื่อมต่อกับเฟนเดอร์นะคะจะเห็นได้ว่าตัวลำโพงบลูทูธนะคะเล่นเพลงที่เราเลือกไว้โดยอัตโนมัติเลยค่ะคำสั่งลัดที่4ที่พลอยเอามาฝากนะคะก็คือการปิดการชาร์จเร็วในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะแน่นอนว่าการชาร์จเร็วหรือว่าฟาชาร์จนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ถ้าหากว่าเราชาร์จเร็วบ่อยๆเนี่ยจะทำให้อายุโดยรวมของแบตเตอรี่เนี่ยลดลงซึ่งถ้าหากว่าช่วงเวลากลางคืนเราไม่ได้ต้องรีบใช้แบตอะไรนะคะก็แค่ปิดการชาร์จเร็วไปได้เลยค่ะวิธีการเหมือนเดิมเลยนะคะไปที่หน้ากิจวัตรแล้วก็เลือกที่ไอคอนบวกนะคะหลังจากนั้นก็ให้เลือกสิ่งที่จะทำให้กิจวัตรนี้ทำงานให้ทุกคนเลือกไปที่ช่วงเวลานะคะตรงนี้เนี่ยพลอยก็จะเลือกตั้งค่าช่วงเวลาที่พลอยนอนหลับจนถึงเวลาตื่นนอนหรือว่าทุกคนจะเลือกตามเมนูที่เขามีมาให้ก็ได้นะคะอย่างอันนี้เนี่ยพลอยเลือกเวลาเริ่มต้นก็คือเข้านอนตอน 5:00 นเวลาสิ้นสุดก็คือเลือกตอนตื่นนอนนะคะพลอยตื่นนอนตอน 7:00 นส่วนด้านล่างก็จะเป็นวันที่เราต้องการให้ทำซ้ำนะคะอย่างอันนี้เนี่ยพลอยต้องการให้ทำซ้ำทุกวันพลอยก็เลือกไปเลยค่ะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะนี่เสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะหลังจากนั้นก็ให้มาเลือกคำสั่งที่ต้องการนะคะกดเข้าไปแล้วก็เลือกที่การดำเนินการทั้งหมดค่ะให้เลื่อนไปด้านล่างเลยนะคะจะมีเมนูการชาร์จด่วนให้เราเลือกไปที่เมนูนี้ได้เลยค่ะนี่แล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็กดบันทึกหลังจากนั้นก็เลือกไอคอนแล้วก็สีที่เราต้องการนะคะนี่เพียงเท่านี้นะคะคำสั่งลัดสำหรับการปิดการชาร์จด่วนในช่วงเวลากลางคืนก็จะทำงานโดยอัตโนมัติเลยค่ะคำสั่งลัดสุดท้ายนะคะตั้งค่าให้หน้าจอกระพริบเวลาที่มีสายสำคัญโทรเข้าค่ะตรงนี้นะคะพลอยรู้สึกว่าสำคัญแล้วก็มีประโยชน์มากๆเวลาที่มีสายสำคัญโทรเข้าอย่างเช่นสายคุณพ่อคุณแม่นะคะตัวโทรศัพท์เนี่ยก็จะทำการกระพริบหน้าจอเป็นการกระตุ้นหรือว่าแจ้งเตือนให้เรารับสายตรงนี้ให้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะวิธีการตั้งค่าคำสั่งลัดนี้เหมือนเดิมเลยนะคะอยู่ที่หน้ากิจวัตรเลือกที่ไอคอนบวกนะคะไปที่ทำให้กิจวัตรนี้ทำงานแล้วก็เลือกที่สายโทรเข้าด้านล่างสุดเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะจะมีเมนูให้เลือกว่าสายโทรเข้าจากทุกคนหรือว่าจากผู้โทรที่ระบุนะคะอันนี้พลอยก็จะเลือกเป็นเบอร์โทรคุณแม่เนาะกดเรียบร้อยหลังจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นไปได้เลยค่ะแล้วก็มาเลือกที่คำสั่งด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปที่การดำเนินการทั้งหมดเลือกที่การแจ้งเตือนแบบหน้าจอกับพริบตรงนี้กดเสร็จสิ้นไปได้เลยแล้วก็กดไอคอนแล้วก็เลือกสีตามต้องการได้เลยนะคะตรงนี้หลังจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นค่ะเพียงเท่านี้นะคะเวลาที่คุณแม่โทรมานะคะหน้าจอโทรศัพท์ของพลอยเนี่ยก็จะทำการกระพริบเพื่อกระตุ้นแล้วก็แจ้งเตือนให้พลอยรีบรับโทรศัพท์ได้เร็วมากขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคำสั่งลัดที่เราสามารถเข้าไปตั้งค่าในฟีเจอร์โหมดและกิจวัตรได้เลยนะคะในโทรศัพท์ Samsung ถ้าใครที่อัปเดตเป็น One UI 5.0 หรือว่า 5.1 ก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้เลยนะคะซึ่งทุกๆคนเนี่ยก็สามารถเข้าไปตั้งค่าคำสั่งลัดตามการใช้งานของแต่ละคนได้เลยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่คำสั่งลัดเล็กๆน้อยๆนะคะที่พลอยเอามาแนะนำให้ทุกคนได้ชมกันค่ะหรือถ้าหากว่าใครนะคะที่มีฟีเจอร์เจ๋งๆสำหรับการใช้งาน One UI 5.0 หรือ 5.1 ในโทรศัพท์ Samsung นะคะก็เอามาแนะนำใต้คลิปนี้กันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ